ษาสิ่งแวดล้อมตอนที่สองนัดใจนัดใจเป็นยังไงจ๊ะหายแสบตาหายแสบจมูกหรือยังจ๊ะนัดใจคอยยังชั่วแล้วนะจ๊ะไม่แสบตาแล้วแต่มันยังมีไอ อีกเล็กน้อยเดี๋ยวก็คอยยังชั่วสูดควันพิษสูดฝุ่นละอองเข้าไปมากๆมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวหนูขวัญนะจะไปหาน้ำอุ่นๆมาให้นะจ้อยดื่มจะได้ชุ่มคอนะจ๊ะดีจ้ะดีดีกินน้ำมากๆสูดอากาศบริสุทธิ์จะได้คอยยังชั่วหน่อยพูดถึงเรื่องฝุ่นละอองกับการรักษาสภาพแวดล้อมเพิ่งนึกขึ้นมาได้นึกอะไรได้เลยจ้ะอาผู้ใหญ่ก็เรื่องฝุ่นละอองกับการรักษาสภาพแวดล้อมน่ะสิตอนนี้มีหน่วยงานของการไฟฟ้าเขาคิดออกแบบม่านดักม่านน้ำดักฝุ่นขึ้นมาม่านน้ำดักฝุ่นแล้วมันเป็นยังไงจ๊ะตาก็ที่เขาทดลองทำอยู่ที่เหมืองแม่เมาะเนี่ยเขาก็จะตั้งเสาสูงสัก10เมตรเนี่ยจำนวน90ต้นโอ้โหตั้งเยอะเลยนะจ๊ะอืมใช่ตั้งเอาไว้ห่างกันต้นละ9เมตรนะเสาแต่ละต้นนี่ก็มีหัวฉีดน้ำได้สูง6เมตรก็จะได้ม่านน้ำเป็นละอองคล้ายๆกันน้ำฝนนะขอให้จับฝุ่นละอองเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศใช่ไหมจ๊ะใช่นี่ล่ะถ้าทุกคนทุกฝ่ายนะช่วยกันคิดนะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี่มันก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีฝนมารบกวนอะไรก็ทำให้งานเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติผ่านไปด้วยเรียบร้อยทางการบินไทยก็เช่นเดียวกันมีงาน40ปีครบรอบ40ปีของการบินไทยก็มีกิจกรรมต่างๆที่ผมได้เรียนให้ท่านได้ทราบแล้วเมื่อวานนี้อากาศอบอ้าวในตอนเช้าแต่ก็ไม่มีใครย่อท้อนะครับก็มาร่วมรับประทานอาหารกันอย่างพร้อมเพรียงที่สำนักงานใหญ่บริษัทการบินไทยผมได้ไปร่วมงานอยู่จนกระทั่ง10นาฬิกาเสร็จก็ต้องออกมาที่ทีวีช่อง5เพราะว่าที่นั่นมีการนัดบันทึกเทปรายการของโครงการบูรณะพระราชวังพญาไทซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพระราชวังพญาไทนั้นมีอายุตั้งแต่เริ่มสร้างมาร่วม100ปีแล้วครับ90กว่าปีแล้วก็เป็นธรรมดาที่จะสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่นั่นก็จะต้องชำรุดสุดโทรมลงไปจำเป็นที่จะต้องบูรณะให้คงสภาพเกือบจะเหมือนเดิมเมื่อสมัย90กว่าปีก่อนเช่นเดียวกับการบูรณะพระราชวังเดิมซึ่งทางสมาคมพริยาฐานเรือสมัยพลเรือเอกประเจตสิริเดชและแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุชสิริเดชได้ทำการบูรณะจนเสร็จเรียบร้อย โครงการบูรณะพระราชวังพญาไทนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นพระราชวังที่สำคัญตั้งแต่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5และเป็นพระราชชนนีของรัชกาลที่6รัชกาลที่7และทูลกระหม่อมทุกพระองค์พระราชวังพญาไทนั้นได้ถูกใช้หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อปี2462แล้วก็ได้ถูกใช้เป็นโฮเต็นวังพ
พญาไทเมื่อตอนปี2467ในตอนนั้นพระราชวังพญาไทนั้นก็ได้มีส่วนซึ่งเสริมสร้างประชาธิปไตยเพราะว่ามีดุสิตธานีอยู่ที่นั้นเป็นเมืองประชาธิปไตยซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มด้วยการสั่งสอนเรื่องประชาธิปไตยในรูปแบบเล็กๆก่อนเพื่อให้ผู้คนที่ใกล้ชิดได้ทราบถึงว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นอย่างไรมีการเลือกตั้งมีการออกเสียงอะไรต่างๆนานา เรื่องราวของดุสิตธานีจุดประกายแห่งประชาธิปไตยครั้งแรกเลยนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวังพญาไทนั้นในตอนหลังจากที่เป็นที่ประทับของรัชกาลที่6แล้วยังมาเป็นโฮเทลพญาไทเมื่อปี2400ตั้งแต่ในรัชกาลที่7คือตั้งแต่2470เป็นต้นไปมีสถานีวิทยุ 7PJมาจากพระนามย่อภาษาฝรั่งปุรชัดชัยยากร 7PJ ปุรชัดชัยยากรหรือเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งท่านก็ทราบดีว่าเป็นเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นพระบิดาแห่งการรถไฟของไทยก็ว่าได้นะครับ จากนั้นก็ได้เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าของที่ทางทหารบกเมื่อเป็นเช่นนี้ทางกองทัพบกและทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงต้องหาทุนในการบูรณะพระราชวังพญาไทให้งดงามเหมือนอย่างเดิมก็ได้มีการแสดงออกโทรทัศน์ผมได้ถูกเรียกตัวให้ไปร้องเพลงพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติหลายต่อหลายท่านอาทิเช่นพลเอกธีรเดชมีเพียรปลัดกระทรวงกลาโหมท่านก็ไปร่วมร้องเพลงด้วยเมื่อวานนี้กำหนดซ้อมตั้งแต่วันที่28เมษายนซึ่งผมมีภารกิจเต็มที่ไม่ได้ไปซ้อมเพราะว่าวงดนตรีที่เราจะร้องร่วมด้วยนั้นเป็นวงดนตรีสุนทราภรณ์เพลงที่ผมจะร้องก็เป็นเพลงของสุนทราภรณ์เดิมนั้นคุณหมอทำรงรัตน์อยากจะให้ผมร้องสีชังเพราะว่าเป็นเนื้อร้องที่เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ผมเห็นว่าเพลงสีชังนั้นทางสุนทราภรณ์ไม่ได้แต่งทำนองทำนองนั้นคุณสง่าอารัมภีเป็นผู้ใส่และเพลงสีชังนี้ทำให้ผมได้แผ่นเสียงทองคำ ผมไม่ได้คำนึงถึงว่าเพลงสีชังมีความสำคัญกับพระราชวังพญาไทถือเอาว่าการร้องเพลงนั้นเพื่อทำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังเพลงไพเราะซึ่งสุนทราภรณ์ล้วนๆเลยทีเดียวมากกว่าก็เลยร้องเพลงยามรักกับหวงรักไม่ต้องซ้อมมากว่าอย่างนั้นเถอะนะครับการที่ไปร้องอะไรที่ไหนก็ตามถ้าวงดนตรีนั้นไม่มีความคุ้นเคยกับเพลงไม่รู้จักเพลงก็จะทำให้การร้องนั้นไม่สมบูรณ์เมื่อเราต้องการความสมบูรณ์เราก็จะต้องเลือกร้องกับวงที่เข้ากับเพลงที่เราจะร้องให้ได้เมื่อวานนี้ออกจากการบินไทยมาผมก็มาคลุกอยู่ที่ทีวีช่อง5เพราะว่ามีการอัดเทปตั้งแต่
ตอนสายๆไปจนกระทั่งตอนเย็นจนถึงเย็นการบันทึกเทปเพื่อจะนำมาออกอากาศในวันที่14พฤษภาคมในวันนั้นทางทีวีช่อง5สนามเป้าจะออกอากาศแพร่ภาพเวลา4ทุ่มครับ22นาฬิกาจนถึง2ยามแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคสำหรับโครงการบูรณะพระราชวังพญาไทก็ขอเรียนเชิญให้ท่านคอยชมก็แล้วกันและในวันที่14พฤษภาคมนั้นเช่นเดียวกันที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์มีรายการรำลึกถึงครูแก้วอัจฉริยกุลขุนพลเพลงหรือคีตกวีคู่กันมากับคุณเอื้อสุนทรสนานหรือสุนทราภรณ์โดยคุณเอื้อแต่งทำนองครูแก้วแต่งเนื้อร้องซึ่งเป็นเพลงอมตะมากมายหลายร้อยเพลงในปัจจุบันรายการนั้นเป็นรายการสดไม่ใช่บันทึกเทปผมในฐานะที่คลุกคลีกับครูแก้วพูดกันง่ายๆก็เหมือนต้นกติของครูแก้วมาเป็นเวลาช้านานก็เลยต้องมาทำหน้าที่นอกจากจะเป็นพิธีกรแล้วก็จะต้องร้องเพลงถึง3เพลงนั่นเป็นรายการสดในตอนบ่ายของวันที่14พฤษภาคม ซึ่งในวันนั้นก็ถ้าท่านไปในงานรำลึกถึงครูแก้วก็จะได้ดูรายการสดส่วน4ทุ่มเปิดทีวีช่อง5สนามเป้าท่านก็จะได้ดูรายการของโครงการบูรณะพระราชวังพญาไทนะครับนี่ก็ขอเรียนให้ท่านได้ทราบไว้สำหรับพระราชวังพญาไทนั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของประเทศเรียกว่ามีความสำคัญมากไม่แพ้พระราชวังอื่นๆที่ทางราชการขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานการจะซ่อมแซมหรือทำอะไรก็ตามมีพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปี2504แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี2535สาระสำคัญคือต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากกรมศิลปากรซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลรักษาโบราณสถานโดยตรงท่านที่ได้ชมรายการครอบจักรวาลพระราชวังบ้านปืนหรือพระรามราชนิเวศมาแล้วนะครับก็คงจะทราบว่ากรมศิลปากรนั้นได้ควบคุมดูแลในการที่จะบูรณะอย่างใกล้ชิด การที่จะทำอะไรก็ตามก็จะต้องมีแผนแม่บทเอาไว้เป็นการปฏิบัติงานในระยะสั้นและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องการที่จะบูรณะพระราชวังพญาไทนี้ขึ้นมาก็ต้องขึ้นอยู่กับเงินทุนที่จะหาได้หรือที่มีอยู่อย่างเดิมนะเพราะฉะนั้นการบูรณะพระราชวังพญาไทในคราวนี้จะซ่อมแซมบูรณะส่วนหลังคาของแต่ละพระที่นั่งได้แก่พระที่นั่งพิมานจักรีพระที่นั่งศรีสุทธนิวาสพระที่นั่งไวยกูรเทพยสถานและอาคารรับรองที่มีน้ำฝนรั่วไหลลงมา
ทำให้เกิดความเสียหายที่ภาพเขียนสีดั้งเดิมบนเพดานและก็ซึมออกมาตามผนังภายในของพระที่นั่งโดยตลอดมีการบูรณะผนังภายนอกประตูหน้าต่างพระที่นั่งทั้ง3องค์และอาคารรับรองบูรณะท้องพระโรงชั้น2ของพระที่นั่งพิมานจักรีบูรณะบริเวณห้องโถงรอบบันไดด้านหลังชั้น2ของพระที่นั่งพิมานจักรีในการบูรณะนี้มีบริษัทที่ปรึกษาได้นำเอาหลักการแบบสากลมาผสมผสานกับแนวคิดพร้อมด้วยหลักการของกรมศิลปากรคือให้รักษาคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์รูปแบบทั้งภายนอกภายในซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นรูปแบบดั้งเดิมของอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ทำการซ่อมแซมบูรณะให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ก็มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเปลี่ยนแปลงวัสดุดั้งเดิมคือหลังคาครับเพราะว่ากระเบื้องมุงหลังคาของโบราณสถานหรืออาคารที่สร้างตั้งแต่ดั้งเดิมร่วมร้อยปีมานี่มีปัญหามาโดยตลอดเพราะว่าใช้กระเบื้องจีนเป็นกระเบื้องจีนครับก็จะมีฝนซึ่งจะสาดลอดเข้าไปทำให้เกิดการรั่วไหลขึ้นมาได้อย่างเช่นที่พระราชวังบ้านปืนส่วนที่พระราชวังพญาไทเป็นกระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบสั่งจากต่างประเทศในปัจจุบันนี้หาไม่ได้แล้วครับบริษัทผลิตกระเบื้องในประเทศจึงผลิตกระเบื้องแผ่นเรียบทำด้วยไฟเบอร์กลาสมีลักษณะรูปร่างขนาดสีสันเหมือนของเดิมทุกประการนี่ก็เป็นเรื่องย่อๆที่เล่าสู่กันฟังว่าความสำคัญของพระราชวังพญาไทนี้มีอยู่มากมายซึ่งผมจะค่อยๆเล่าสู่กันฟังเพราะเป็นเรื่องที่น่ารู้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวานนี้ผมไปเผาศพคุณสุเทพปรมานนท์ที่วัดธาตุทองเจ้าหน้าที่ของการบินไทยทั้งที่เกษียณอายุแล้วและกำลังอยู่ในเนี่ยยังทำงานอยู่เนี่ยก็ไปกันมากมายกัปตันหมุยหรือกัปตันพิสารฉายากุลที่ไปอเมริกามาด้วยกันเนี่ยไปในทริปนี้นะครับก็ทวงผมว่าโอ้โหป๋าพูดเรื่องทริปที่เราไปกันมาเนี่ยทำไมขาดหายไปยังไม่ไปบอสตันสักทีหนึ่งก็บอกให้ทราบว่าตอนนี้มีงานอื่นเรื่องอื่นที่จะต้องพูดถึงกล่าวถึงมาก่อนมาขัดจังหวะเอาเถอะตอนนี้จะมาเล่าสู่กันฟังก็คอยฟังเอาดูก็แล้วกันที่แอนนาโพลิสซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือและมีเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทแอร์ริงซึ่งผมได้เขียนลงใน Sunday Special ของไทยรัฐชื่อของบริษัทนี้มีตัว C สะกดนะฮะ AIRINC ไม่ใช่ตัว G ซึ่งทางที่ Sunday Special นั้นได้ใส่ตัว G แทนตัว C ก็คงจะเป็นเพราะว่าลายมือของผมนั้นเป็นตัว C ไม่ชัดนักนี่แหละเป็นปัญหาครับเพราะว่าผมเขียนต้นฉบับเนี่ยเขียนด้วยลายมือพิมพ์ไม่เป็นครับ
แล้วก็ไม่มีเวลาพอที่จะพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ตรวจทานซะก่อนอะไรๆนี่มันฉุกละหุกไปหมดเรียกว่าภาษาของหนังสือพิมพ์ในสมัยก่อนเขาเรียกว่าฉีกเรียงคือเขียนไปได้3บรรทัดฉีกส่งให้ช่างเรียงไปเรียงอย่างในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันผมมีงานอื่นมากมายเหลือเกินยิ่งกลับมาใหม่ๆเนี่ยมีงานที่จะต้องสะสางอีกมากโดยเฉพาะการเซ็นหนังสือเซ็นเช็ควันหนึ่งวันหนึ่งนี้ก็แฟ้มโตๆก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนั่งลงเขียนแล้วก็ส่งไปพิมพ์ให้เรียบร้อยเป็นการทำอย่างปัจจุบันทันด่วนเลยทีเดียวละครับเรียกว่าไฟไม่ล้นก้นก็คงจะไม่เสร็จเพราะฉะนั้นถึงจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชื่อบริษัทนี้เป็นต้นรวมทั้งสนามบินที่เราไปลงที่อเมริกาที่วอชิงตันมีถึงสนาม3สนามผมเป็นคนใหม่ของอเมริกาโดยเฉพาะวอชิงตันดีซีก็เหมือนคนตาบอดไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรต้องให้คนเขาบอกก็เลยเข้าใจว่าสนามบินที่เราไปลงนั้นน่ะคือสนามบินที่ชื่อว่าบาลติโมร์ที่จริงไม่ใช่เป็นอีกสนามบินหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับดูเหมือนจะดัลเลสอะไรกันอย่างนี้นี่ก็เป็นข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งของเรานั้นก็มีแต่สนามบินดอนเมืองสนามบินน้องงูเห่าก็เพิ่งจะเริ่มยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็ไม่สับสนพวกฝรั่งมั่งค่าต่างๆมานาก็มาลงที่ดอนเมืองมาดอนม่วงกันทั้งนั้นเลยทีเดียวไม่เหมือนกับที่อื่นๆเขายิ่งอเมริกาที่เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสนามบินอย่างเฉพาะที่วอชิงตันดีซีถึง3สนามด้วยกัน3สนามบินก็เลยผิดพลาดไปขณะที่อยู่แอนนาโพลิสนั้นก็มีเพื่อนของคุณพเดชซึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทวิทยุการบินและเป็นหัวหน้าคณะในการที่นำเอาคณะกรรมการของบริษัทไปประชุมที่แอริงมีเพื่อน3คู่ด้วยกันคือมีบ๊อบเจฟเฟอร์สันและมารีซึ่งเขาเป็นไวส์เพรสิเดนต์มาร์เก็ตติ้งและเซลล์ของแอริงนะฮะแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนคือริชาร์ดเฮเลียเลียฮีคือดิกและแอนนี่อีกคนหนึ่งก็คือเคนและโจแอนเฉพาะดิกมีบ้านอยู่ริมน้ำเลยทีเดียวเขาก็จัดเป็นที่เลี้ยงวันหนึ่งที่ผมเคยกล่าวถึงว่าเขาได้จัดบาร์บีคิวย่างสเต็กกันอยู่ข้างนอกติดเตาไว้เรียบร้อยแล้วแต่เผอิญอากาศมันหนาวลงมาอย่างฉับพลันถ้าขืนไปนั่งริมน้ำแล้วก็ปิ้งสเต็กรับประทานกันก็คงจะแข็งตายไปทั้งหมดจึงต้องย้ายนิวาสถานเข้ามาอยู่ข้างในนั่นก็เป็นงานเลี้ยงที่ดิกและแอนนี่เขาเลี้ยงจากนั้นเมื่อครบกำหนดที่อยู่ที่แอนนาโพลิสแล้วเราก็มายังบอสตันซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปบอสตันนั้นเป็นชื่อที่คุ้นหู
ของคนไทยคนที่ไม่รู้จักอเมริกาอย่างผมนั้นก็ได้ยินสองหูมาตั้งแต่ดั้งเดิมเพราะว่าในตระกูลของทางด้านสารสินก็บอสตันไกรเลอร์ก็บอสตันลูกชายผมก็เคยไปเรียนอยู่ที่บอสตันคืออยู่ทั้งจอร์จทาวน์และบอสตันแล้วก็เป็นที่ตั้งของสถาบันอันมีชื่อเสียงดั้งเดิมคือ MIT และ Harvard คุณพเดชนั้นเมื่อหมดจากภารกิจที่บริษัทแอร์ริงประชุมแล้วก็เดินทางมาบอสตันทางแอร์ริงนั้นได้กรุณาจัดเครื่องบินเป็นเครื่องบินคิงแอร์350ซึ่งทางบริษัทสยามแลนด์มีใช้อยู่นะคิงแอร์350เป็นเทอร์โบพร็อป8ที่นั่งที่มีอุปกรณ์ต่างๆในการเดินอากาศพร้อมหมุนเราได้ออกเดินทางจากสนามบินที่บัลติมอร์ที่วอชิงตันดีซีแล้วบินมาบอสตันตามปกติแล้วเครื่องบินไอพ่นจะใช้เวลาบินชั่วโมงครึ่งในวันนั้นมันมีลมส่งท้ายลมส่งท้ายแรงมากหรือที่เรียกว่าเทลวินทำให้เครื่องเทอร์โบพร็อปซึ่งมีความเร็วต่ำกว่าเครื่องบินไอพ่นทำเวลาได้ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นก็ถึงที่สนามบินที่บอสตันครับสภาพอากาศตอนบินขึ้นนั้นดีมากแต่พอใกล้จะถึงสนามบินที่บอสตันก็มีลมแรงลมแรงมากทำให้เครื่องบินนั้นโครงเคลงจนกระทั่งผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดในการเดินทางทางอากาศปวดเสียนเวียนกล้าวมีการอาจงอาเจียนกันก็เป็นของธรรมดาครับเมื่อถึงแล้วอากาศไม่ดีเท่ากับแอนนาโพลิสที่เราเพิ่งจากมาอากาศก็มัวสัวแล้วก็มีฝนเราได้ไปพักที่โรงแรมแฟร์มอนต์คอปลีพลาซ่าโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมเก่าที่สร้างไว้ตามลักษณะเกือบจะเป็นบาร็อกคือปิดทองล่องฉาดไว้เต็มที่เป็นโรงแรมเก่าที่ได้มีการบูรณะดัดแปลงให้ทันสมัยยังหลงเหลือภาพเก่าๆอยู่อย่างพร้อมบูรเราก็ได้พักที่โรงแรมนี้นะครับในตอนค่ำฝนก็ยังลงอยู่แต่ไม่ลงแรงนักก็มีนักเรียนทุนของวิทยุการบินที่ส่งไปเรียนก็เรียนอยู่ที่ MIT เนี่ยนะครับมารับไปนำไปนะครับไปรับประทานอาหารไทยที่ร้านชื่อว่า House of Siamอาหารสองจานแรกซึ่งเป็นยำเนื้อหรือเนื้อน้ำตกกับลาบไก่อร่อยอร่อยแต่พอถึงอาหารหลักแกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานไก่ผัดกะเพราไก่เป็นผัดเชื่อมของเชื่อมทั้งหมดเลยทีเดียวล่ะครับก็ทำให้รู้สึกว่าอาการบ้าความหวานเนี่ย
เข้าใจว่าร้านอาหารไทยในต่างแดนจะเป็นต้นตำรับแล้วก็แพร่ขยายกระจายมาจนกระทั่งถึงในเมืองไทยทำให้เกิดอาการบ้าความหวานในการปรุงอาหารไทยมากยิ่งขึ้นจนหลายต่อหลายคนไม่ทราบว่ารสชาติอาหารไทยดั้งเดิมนั้นเป็นยังไงเข้าใจว่าต้องหวานทั้งสิ้นถ้าถามทำไมถึงหวานนักบางแห่งเขาตอบว่าโอ้นี่ของชาววังนะพวกชาววังกินหวานผมก็อยู่วังมานมนานอยู่มาถึง3วังไม่เห็นชาววังเขากินหวานไปซะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นวังกุ้งวังเพชรอะไรพวกนี้มั้งนะครับวังกุ้งวังปลาเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดที่มีหน้าที่ปรุงอาหารอย่าไปนึกว่าอาหารไทยต้องหวานนะครับน้ำตาลน่ะเขาใช้สำหรับในการปรุงอาหารทำให้เพิ่มรสชาติในรัชกาลที่5ต้นตำรับท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงท่านก็ได้เขียนเอาไว้ว่าใส่น้ำตาลแก้กร่อยอร่อยจริงท่านใช้น้ำตาลเป็นการตัดรสอันไม่พึงประสงค์ที่กระจัดกระจายอยู่ให้เข้ามารวมกันเพื่อเป็นรสกลมกล่อมส่วนถ้าของหวานเช่นหมูหวานมันก็ต้องหวานเราต้องดูก่อนดูลักษณะดูรสชาติว่าอาหารดั้งเดิมแต่โบราณปู่ย่าตายายของเราทำมาเนี่ยมีรสอะไรเช่นว่าเค็มนำหวานตามหรือหวานตามเค็มนิดหน่อยหรือหวานอย่างเช่นหมูหวานเช่นนี้เป็นต้นต้องดูว่ามีรสอะไรเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยรสไหนที่จะเป็นรสนำแต่ต้องให้กลมกล่อมนี่ก็เรื่องง่ายๆนะครับวันนั้นรับประทานอาหารกันไม่ได้เลยผัดไทยก็เหมือนเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนี่ยไปแช่น้ำเชื่อมแล้วเอามาให้เรารับประทานจะแก้ไขยังไงใส่อะไรต่ออะไรเข้าไปก็รับประทานไม่ได้เหลือมากนึกว่าจะกินอาหารให้อร่อยก็เลยไม่ได้กินก็พยายามสั่งบอกว่าขอไข่เจียวซึ่งควรจะทำได้ทางร้าน House of Siam บอกว่าไงรู้ครับมีคนมากเหลือเกินฝรั่งตั้งเยอะแยะทำนอกเมนูไม่ได้ค่ะก็เลยไม่ได้กินก็ทำให้ดีครับกลับมาจากอเมริกาก็น้ำหนักไม่เพิ่มเพราะว่าถ้าไปกินอาหารไทยก็ไม่ได้รับประทานจนจุใจเหมือนอย่างกับลูกแม่โพศพทั้งหลายอยู่ในบอสตันนั้นอุณหภูมิในวันรุ่งขึ้น 5-9 ลมแรงแต่แดดดีเหลือเกินครับอาหารเช้าของที่อเมริกานั้นก็ไม่พ้นไข่พ้นไส้กรอกแฮมต่างๆนานาแต่สนนราคาแพงมากนะครับสนนราคานี้ก็ราวๆ 8-900 บาทในตอนวันหลังผมก็เลยเดินออกมาข้างนอกไปที่สตาร์บัคไปซื้อครัวซองซื้อกาแฟซึ่งถูกมากแค่เหรียญ60ตรงกันข้ามกับอาหารเช้าทั้งชุดในโรงแรม20เหรียญข้างนอกนั้นตกทั้งครัวซองด้วยก็ตกราวๆ2เหรียญก็80บาทเท่านั้นเองไม่ใช่800บาท900บาทรวมทั้งทิปพรุ่งนี้ค่อยเล่ากันต่อก็แล้วกันเพราะว่ากัปตันหมุยทวงมาแล้ว
ว่าไม่เห็นพูดถึงบอสตันเลยบอสตันนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของอเมริกาก็จะค่อยๆเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ